ับผมวันนี้นะเราก็มาเที่ยวงานที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเลยนะที่ได้มาที่นี่นะใช่ค่ะวันนี้นะงานยิ่งใหญ่มากนะครับที่องค์ปฐมเจดีย์นะครับเป็นงานประจำปีเขาด้วยแม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าที่นี่นะมีอะไรพวกเราได้ชิมได้ทานกันบ้างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมงั้นไปลุยตอนนี้นะก็เดินเข้ามาในงานแล้วครับคือคนเยอะมากพี่ฟิล์มคือคืนมากคนทยอยเข้ามาไม่หยุดยังไม่เห็นคนเดินออกเลยดูเข้าใช่ไหมใช่ของกินเยอะมากเต็มสองข้างทางบางคนเขาก็คือแบบว่าถ้าเดินออกก็คือต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับมาเต็มเลยเราก็ต้องได้เหมือนกันใช่มากันหกคนน่ะก็ต้องเอาให้ล้นน่ะอะไรนะมาดูมาดูปอนเยอะขนาดนี้เลยเหรองั้นขอแค่ได้เห็นเขาทำพอตอนนี้ใช่ต้องเรียกแล้วเจ๊แขกนี่คนเยอะมากต้องเรียกแล้วพี่เฟรมต้องเรียกแล้วเข้าไม่ถึงจริงๆพี่เฟรมเข้าไม่ได้นะคะคือแบบโอ้โหคนเยอะมากแล้วขายดีมากใช่ป่ะใช่โอ้โหทำกันไม่หวั่นไม่ไหวนะใหญ่ด้วยนะวันเนี้ยอย่างตึงอะบอกเลยตึงแขนนะที่ยืนถ่ายเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหาเห็นแค่แค่นี้ก็พอนะถือว่าใกล้ชิดสุดแล้วอ่ะโอเคปกติเห็นผ่านหน้าจอใช่ไหมอ่ะมาออกไปมาต่อแถวจริงหนิแม่ใช่คนไม่ใช่น้อยน้อยนะอาจจะรอถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยเฮ้ยฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะร้านขายของครับพี่เฟรมใช่เดี๋ยวออกมาค่อยเจอเดี๋ยวรอเดินดูก่อนว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างโอเคเซอร์เวย์ก่อนนะใช่อย่างข้างหน้าเนี่ยมีขายปลาหมึกกล้วยลูกชิ้นปลาของกินเพียบเลยเกาลัดไส้กรอกโอ้โหเยอะมากแม่บอกว่าอยากกินกะละแมของใครนะของแม่เกดนะหาร้านเจอปุ๊บเดี๋ยวเราถ่ายดูปัญหาเดียวจะหาเจอหรือเปล่าถ้าคนไม่เยอะถ้าคนไม่เยอะโอเคแต่แม่เกดอาจจะมาขายเองก็ได้นะใช่ป่ะใช่ปกติก็ผ่านติ๊กต็อกเหมือนกันร้านดังร้านดังอ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้มีปลาส้มปลาส้มปลาหวานหลากหลายมากเลยนะใช่แมลงทอดเอาอย่างนี้แม่แล้วอยากซื้ออะไรเนี่ยต้องซื้อไปก่อนเพราะว่าเพื่อกลับมาอาจจะเดินผิดซอยใช่ครับอ่ะไม่เดินเจออะไรเลยปลาส้มซื้อโลร้อยแปดสิบซื้อโลร้อยห้าสิบเอาไปทำอะไรกินก่อนแม่เอาไปทอดทอดเป็นยังไงนั่นไงทอดกล่องละร้อยแล้วกินกล่องละ120ครับผมเอาไปทอดเองเนาะใช่เอาไปเอาขึ้นหม้อใกล้ใกล้ไงสถานีแรกนั่นก็คือปลาส้มนะครับแม่เดือนบอกแม่เอาไป2ชิ้นอ่ะโอเคบาทแม่มาไงมาถึงซื้อปลาส้มก่อนเลยพี่ไม่รู้เหมือนกันงงพ่อบอกว่าอยากซื้ออะไรให้ซื้อก่อนใช่ครับเดี๋ยวมันไม่ได้วนกลับมาโอเคอันนี้ทอดไม่ทันเลยนะพี่นะใช่ครับปกติแถวยาววันนี้เหรอฮะวันนี้คนน้อยนี่คนน้อยเหรอพี่โอ้โหแกเริ่มมีอันนี้น้อยเหรอเนี่ยนี่น้อยนะแม่ถ้าเยอะจะขนาดไหนก็อาจจะเต็มหน้าร้านแต่ออกไม่ได้ทอดไม่ทันน่ะเหลือแค่นี้ต้องรีบซื้อไง50บาทนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปกันต่อก็คือถ้าเจออะไรอยากซื้อก็คือซื้อไปเลยนะแม่นะเพราะว่าย้อนไปย้อนมาเดี๋ยวจะเดินลำบากกันเอาคือคนเยอะมากบอกเลยมาทายิ่งแบบเอาความมืดๆอ่ะอาจจะคนเยอะโอเคไม่มีอันนี้ได้ไหมเฮ้ยเห็นมะม่วงแล้วเปรี้ยวจังเลยแม่เอาซื้อสิเอออยากกินก็ซื้อมาพี่เวมเจออะไรเจอมะม่วงกล่องละ60เอากล่องนึงก่อนดูชิ้นพอดีครับเห็นแล้วเปรี้ยวปี๊ดไหนอ่ะมีหลายอย่างเลยอ่ะจ่ายตังค่ะพี่เวมจ่ายตังเอาเงินไปก็ให้แล้วเยินคุยแต่ไม่จ่ายตังพี่เขาก็รอไปดิเท่าไหร่นะเวม60บาท60บาทได้2กล่อง100โอเคนี่ไงนี่ไงอยากกินอันเนี้ยเออเนี่ยโอ้ยตื่นเลยแม่ตอนขับกลับอ่ะโอเคมาตรงนี้เลยนะได้2กล่อง100ใช่ป่ะใช่2กล่องครับจ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคได้ไปแล้วครับนี่เรามาไกลขนาดนี้ขับรถเกือบ2ชั่วโมงเพื่อมาซื้อเนี่ยนะใช่แล้วกันแล้วยังไม่ได้เลยเรามาแค่ต้นซอยเองนะพ่อเนี่ยนะใช่เพิ่งเดินได้กี่เมตรเองไปต่อครับมาเดินดูไม่คิดตลอดเลย
จริงโอ้ยักษ์จริงนะครับเนี่ยเอาไม้เนี่ยค่ะนี่กินธรรมดาไม่ได้เสียด้วยต้องจัมโบ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่เราชอบเอาจริงเนี่ยแม่เอาไม้ใหญ่ไม้นะคะโอ้ยนี่มันลูกใหญ่มากเลยนะแม่ไม้เท่าไหร่แม่ไม้ละ50บาทไม้ละ50บาทโอเคครับแม่เดือน10บาทอ๋อไม้เล็ก10บาทมาโอเคได้มาอีกหนึ่งนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลเขาเจออะไรอ่ะลูกชูกับวุ้นฮะเขามีโปรโมชั่นอยู่ว่าแบบ1ชิ้น12 5แถม1 60 10แถม2 120แล้วก็ฝั่งลูกชุบเนี่ย1ลูก3บาท7ลูก20 20ลูก5แถม1นะเอาเลยเลือกโอเคนะตอนนี้น้องฟิลเขาแบบอยากได้เขาบอกว่าสีสันสดใสน่ากินจริงมันสวยจริงนะเออไปดูใกล้ใกล้ฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะบุฟเฟ่ต์M&M บุฟเฟ่ไข่มุกสนใจป่ะฟิล์มปกติเจอแต่ร้านพี่เดือนใช่เหรอเฮ้ยแก้วเท่าไหร่คะ39พ่อบอกแล้วให้เอารถเข็นมาเวอร์ไปมาลองดู39บาทไข่มุกเหรอใช่เลือกไหนครับพอละพอแล้วกลับด้านย่างเลยนะคะบุฟเฟ่อันนี้สีอะไรอ่ะสีม่วงเอาทุกสีเลยกับฟิล์มไม่เราจะเน้นนี่อืมนี่ชานมไข่มุกบุฟเฟ่นะครับแบบย่างเลยนะเอาไม่ลงนี่นี่อะไรอ่ะบุกป่ะเหมือนบุกเลยน่าจะบุกบุกโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว อ่ะน้ำอ่ะน้ำอะไรเอาชานมค่ะอะไรบุฟฟิวฟิวได้อะไรไปเมื่อกี้ร้านพี่เดือนนี่ชิ้นตายนะแล้วก่อนร้านพี่เดือนอีกอ่ะที่หลายคนเจอไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่านะครับคือบอกเลยว่าของเยอะมากและคนก็เยอะมากด้วยนะใช่ไปเดินดูกันอันนี้อะไรอ่ะดองขอดูหน่อยขอดูหน่อยใช่ไปดูไปไปดูนี่หลายถาดมากเลยนะใครชอบของดองก็ร้านนี้ใหญ่อยู่พอคุณต่อยพี่เด็ดยำใช่เปล่าใช่หนูอ่านแล้วโอ้คนเยอะมากนะครับไหนขอดูหน่อยแม่ไหนอันนี้ถุงเท่าไหร่เอ่ยถุงละร้อยถุงละร้อยมาไหมมาอันนี้เลยดาอันนี้ตาแดงชิมเลยดาชิมเลยดาเขาบอกว่าชิมก็ยกไปทั้งถ้วยเลยนี่เราเป็นไงตามสเต็ปซื้อก่อนแล้วก็ชิมตลอดไปเสมอต้นเสมอปลายใช่เป็นไงแม่อร่อยนะโอเคซื้อเสร็จแล้วให้ชิมนะชิมเลยครับมาแม่เป็นไงแม่แมงดาหอมโหแมงดาหอมตลาดแม่ทำเปล่าใช่ทำไมพูดงั้นล่ะสงสัยจะได้เดินกลับนี่คือยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งนึงของที่นี่เดินมาไม่กี่เมตรเองไม่ถึง1ส่วน4ด้วยใช่แวนกลาสใช่ครับดูดิคนเราแบบถึง2ถุงไหนแม่ได้มาอีกแล้วมีน้ำอร่อยคือหลากหลายจริงนะฟิล์มนะที่นี่เนาะอุ๊ยฟิล์มกระจก50บาทเคส60 2ชิ้น100ฝั่งนี้นี่มีของขายด้วยฝั่งนี้ก็ของเคสโทรศัพท์ก็มีน่าจะหาไอโฟนสียากหน่อยแต่ว่าฟิล์มกระจกอาจจะมีแต่50บาทเองอะแต่ร้านเขาใหญ่มากนะไปหาของกินกันโอเคไปซื้อของกินไปตุนแม่ฟิล์มบอกเขาเจออะไรนะตลาดนี้ตอนเด็กไหนอะโดนหนูโดนหลอกด้วยใช่เหรอไม่ได้ปลูกนะจริงน่าโดนหลอกมากตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนี้หลอกเด็กคือมันจะมีเป็นฟองดูช็อกโกแลตกับเป็นเหมือนแบบไปเดี๋ยวมาดูกันพี่ฟิล์มอันนี้เจออะไรอ่ะเจอนี่ไงเป็นเหมือนฟองดูแล้วเขาบอกว่าสถานีหลอกเด็กเนี่ยอารมณ์ว่าแก๊งหลอกเด็กอยู่นะแล้วดูเขาขายขนมสิก็จะเป็นพวกมัสเมโล่เยลลี่พวกช็อกโกแลตมีเป็นผลไม้ที่เป็นแบบว่ากล้วยแล้วก็องุ่นฝั่งนี้ก็จะเป็นสลิงเหมือนคุ้นอยากกินอันนี้ด้วยฟิลอ้าวน้องมัสเมโล่ฟิล์มกินผลไม้โอ้ยคือเนี่ยไม่ได้กินนานม
ินไปถึงโซนนี้พ่อแอบเห็นมีน้ำมะพร้าวด้วยแม่อยากกินเปล่าอยากนะไปเดี๋ยวไปดูกันเจ้านี้เอาแบบไม่ปั่นโอเคไปทำไมว่าขายดีจังฮะขายดีมาก20บาทแก้วละ20บาทเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นไฟเป็นไฟโอ้โหสีสันแบบน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมะพร้าวดีกว่าแก้วแข็งมากในยี่สิบบาทโอ้ยมีปั่นกับไม่ปั่นด้วยนะเอา2แก้วค่ะแก้วพี่ฟิล์มแก้วเท่าไหร่แก้วละ20ง่ายๆง่ายๆอ๋อโอเค20บาทค่ะมาชานมก็ถืออยู่น้ำมะพร้าวก็ตามมาอีกแล้วมาเดี๋ยวไปชิมกันตรงนี้เลยดีกว่าอ่ะป้อนแม่กันแล้วชื่นใจอันนี้รีวิวไปกินหน้าร้านแล้วก็เติมใช่ครับเป็นไงบ้างหวานชื่นใจนะสุดยอดจะหมดแล้วเนี่ยชื่นใจไงคนมันแบบว่าหิวน้ำอ่ะเนาะเลยติดมีแก้วใหญ่แก้วเล็กแล้วมีแบบปานถ้าสนใจก็มาเดินดูเหี่ยวฮะรู้จักไหมอะไรคะราดเหี่ยวไม่รู้จักขนมจีนไงเผ็ดๆอ่ะไหนขอดูหน่อยคือขนมอะไรนะเราคิดในติ๊กต็อกอะที่กินแบบเนี้ยอ่ะลองดูค่ะไปกินในบาร์ลาดเขียวลาดเขียวลาดอุ้ยลาดเขียวเหรอคะพี่ฟิล์มรู้จักเปล่าพ่อยังรู้จักเลยรู้จักกับฟิล์มเมื่อกี้ดิเคยเห็นในติ๊กต็อกเวลาเขาโฆษณาเนี้ยเห็นบ่อยดีการตลาดเขาดีนะใช่เหรอจริงมาดูกันน้องฟิลซื้อไปรีวิวเลยค่ะซื้อไปเลยมีกี่แบบคะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มบอกซื้อมาเลยเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูหนูยังไม่ได้เอ่ยปากเลยมันเป็นยังไงมันเผ็ดเหรอมันน่าจะเผ็ดแบบจีนอะเผ็ดแบบป้อมๆหน่อยอะมันได้ความแบบเหมือนหมาล่านิดนึงแล้วก็เป็นหวานแหละใช่ไหมมันจะแบบมันปากหน่อยนะใช่มันเหมือนน้ำมันของพริกอะกินแล้วเหมือนแบบปากมันก็จะแดงเหมือนเรากินหมาล่าขายความเผ็ดความแดงความโอเวอร์ความแซ่บอะไรซองหน้าเรากำลังดีไม่เผ็ดมากไปนี่ร้านอะไรอ่ะเยลลี่กัมมี่เหรอใช่หลอกเด็กอีกปะเนี่ยไปแวะไว้ไปดูไว้สวยนะคือสีสันมันได้นะโอ้ยแล้วใครสนใจฟิล์มไงอ๋อเขาคิดเป็นกรัมพอ100กรัม50บาทใช่100กรัม50บาทรู้ตัวอีกทีเกินมานี่ก็เจ็บหนักอยู่ตักมวยอ่ะแล้วสีสันมันดูน่ากินมีแคบหมูอีกแล้วมันมีหลายหน้ามากเลยนะมีนูเทลล่าอัลมอนด์ช็อกโกนูเทลล่าแฮมชีสน่าทานทั้งหมดเลยใช่ตัวกินอะไรดีอ่ะโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินก็ไม่ดีตัวเลือกเยอะเหรอมีแบบเสียบไม้ด้วยเหรอคะใช่ใช่อ๋อถ่ายไงพี่ฟิล์ม3ชิ้น100นะครับนี่เอาเป็นกล้วย1ค่ะโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มก็ได้มาแล้ว3ชิ้น100บาทชิมแล้วพูดดีๆนะตาพี่ก็แข็งเลยอ่ะไม่อร่อยบอกอร่อยนะถูกๆ ดูด้วยข้างหลังอะเกรงหมดเลยนะอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเขาก็เลยเป็นนูโทล่ามันเข้มข้นอ่ะใช่เปล่าเอาดีๆนะข้างหลังมองอยู่ดีอร่อยอ่ะได้นะได้เป็นไงพี่ฟิล์มเอาดีๆอร่อยเลยนูเทลล่าอ๋อนูเทลล่านูเทลล่ามันเข้มข้นได้ใช่ไหมได้เลยแล้วฟิวจะมายังน่าจะเขาโทรอยู่ไหมนี่เดี๋ยวให้แม่เลือกทุกคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะร้านกะละแมใช่ไหมเพชรเจริญยิ่งอ่ะโอเคมีหลายรสชาตินะทุกคนแม่สนใจอะไรสามห่อร้อยห่อเดียว35มีกะทิสดใบเตยมีอะไรอีกกะทิสดถั่วกุ้งสดใบเตยงาดำเอาไปเย็น800อยากได้ธรรมดาออริจินัลใช่ใบเตยด้วยเดี๋ยวแม่จัดเดี๋ยวแม่จัดโอเคแล้วมันอร่อยไงทุกคนมันหนึบหนับอ่ะคือพูดง่ายเลยวันนี้มาเดินน่ะคือคนเยอะมากเดินเข้าไปข้างในคือเดินยากมากเนาะแต่จะร้องไห้คือแบบฟิล์มกลับมาซื้อเต็มที่ฟิล์มบีบอะไรมาไม่รู้พ่อไหนมุนกอบมุนกอบจะเอาไปทำ ASMR ในติ๊กต็อกคือดู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 
ต้องกรอบขนาดนั้นเลยเหรอจึงกรอบแล้วขอดูหน้าด้วยตาทำเป็นไงบ้างแดงก็อร่อยนะร้อนเจ็ดร้อยไม่หวานมากนะหนึบหนึบไม่ติดฟันทำได้อร่อยอาฟิมอันนี้เขาเรียกของร้อนเหรอเป็นไงบ้างร้อนจัดกินให้ดีมาปรับของกินนะเฮ้ยน้องเขากรอบฟิวลองชิมอ๋อครับผมรอรอรอปากไม่พร้อมจัดเป็นไงบ้างไม่เหมือนเดิมไม่ได้ว่ากรอบอ่ะพี่เขาบอกว่ากรอบกรอบไงแม่ได้เลยมาได้สามอย่างโอเคอร่อยไหมอร่อยนี่กระเบนที่พี่เขาให้ชิมเมื่อกี้อร่อยนะแม่ซื้อมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ไปไหนยืนชิมอยู่นี่แหละอร่อยเขาจะเอาลูกอมข้างหน้าตรงโน้นโอเคป่ะนี่เขาขายยังไงอ๋อขายเป็นขีดเนี่ยหมดเนี่ยกิโลนึงโอ้โหเพียวกิโล250แม่เขากินลูกอมทีละกิโลเลยเหรออร่อยไหมครับสุดเลยนะพี่โอ้ยชิมแล้วครับเขาบอกว่าสุดๆเลยนะถ้าไม่สุดอ่ะต้องสุดสิเห็นกระบวยเปล่าพูดดีๆทับปงทับพีเห็นไหมน่ะอ่ะยังชิมมานะสุดไหมใช่ครับผมนี่ไอ้สุดนี่ไอ้ถุงอ้าวเป็นไงเป็นไงเป็นไงเผ็ดอร่อยไหมมันเผ็ดละใช่ก็พีกูข้างบนไงมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วแม่รสชาต้องจัดจานนะตอนนี้แม่น้องฟิวก็บอกว่าหิวนั่งโจ้นอยู่ใช่เดี๋ยวเราก็ไปเดินเซอร์เวย์ต่อสองคนแล้วกันได้เดี๋ยวเข้าซอยนี้กันเผื่อจะได้อะไรติดไม้ติดมือถ้าเรามาสองคนนี่เราจะได้อะไรกลับไปอ่ะของเรามันก็ต้องแบบนะกระจุกกระจิกก่อนใช่เนี่ยก็ว่าทำไมช่วงนี้ฟุ้งป่องทั้งพ่อทั้งลูกก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเกาลัดใช่เดี๋ยวไว้ค่ะกลับยังไงเดินผ่านร้านนี้แล้วใช่ไปข้างหน้ากันพี่บอกชิมได้นี่เขามีหลายแบบมีญี่ปุ่นเกรด A บวกบวกไหนมีหลายเกรดนะเกรดญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาคือพ่อกินไม่ได้ทำไมอ่ะปวดเกาหนูกินแทนหนูไม่ปวดงั้นก็ซื้อไปถ้างั้นอ่ะมาแล้วนะครับดูดิแค่เดินผ่านโดนเลยเกาลักนะครับอ่ะไปนั่นแต่ว่าไอ้ที่เป็นกระบะแรกอันนั้นหวานกว่าเฟรมชอบใช่เหรออันนี้อันแรกที่ชิมมันติดมันไปหน่อยอ๋อโอเคเจออะไรก่อนเป็นขนมข้นควันแหละนี่มีหลายราคานะ40 50 60เอาแบบเล็กๆก็พอเอามาชิมกันหน่อยเอา40ค่ะ49 40บาทจะเอาไปแจกใครเยอะขนาดนั้นดูเงินในมือก่อนมันพอมั้ยเนี่ย49ฟันแบบนะขยงสงเฉียงอันนี้เราเคยกินนะติดลิ้นดีจังเลยพูดไม่ได้อย่าเพิ่งถามนะขอเคี้ยวก่อนก่อนขนมพ่นควันใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเราชิมตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราพ่นควันให้ดูว้าวเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาอุ้ยแต่40ก็ได้เยอะนะพ่อแก้วก็ไม่เล็กๆนะไม่เล็กนะครับบอกเลยนี่หูยมีท็อปปิ้งด้วยครับเนี่ยท็อปปิ้งไม่ต้องเยอะนะคะเราเน้นควันใช่ไม่กลัวทำตกแล้วจะได้อ่ะอ๋อเอาแล้วครับนี่พร้อมเสิร์ฟพี่เวมพร้อมเสิร์ฟเอาแล้วครับถ้วยนี้เท่าไหร่นะ40โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าโอ้ยพี่เฟรมมาขอดูหน่อยนี่โอ้ยเห็นมือมากเลยนะพ่อใช่เหรออ่ะมาลองดูไหนพ่นมันหน่อยอุ้ยออกเย็นจมูกเลยเฮ้ยเก็บอาการเลยดิบุย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 พ่นออกมาเป็นมังกรเลยเป็นไงพูดไม่ได้เลยติดลิ้นอ่ะว้าวมันมีควันใช่นะ
เฮ้ยมันออกจมูกด้วยเหรอใช่ก็เพราะว่าเราคือเว้ยไงแล้วเราก็แบบว่าให้มันออกจมูกมาใช่ไหมให้แบบเราหายใจออกไงอ่ะชิมนะครับอุ้ยมันก็เย็นๆดีแต่ว่าไม่ค่อยติดลิ้นมากนะกินได้พอออกมั้งเปล่ามาคำนี้ของพ่อก็ได้น่ะก็ไว้แล้วเราปล่อยให้ควันขึ้นเข้าไปผมว่าควันน้อยไม่มันออกไปเยอะแล้วระหว่างพ่อกับกล้องอ่ะขออีกทีขออีกทีระวังหกเออนั่นน่ะเห็นละอ้าวฟ้องแม่นะ ทำทรงอีกแล้วทำทรง น้องๆต้องขอถ่ายรูปด้วยครับควันก็ผมยังแข็งเลยมาครับเชิญครับนี่เจอน้อง FC ด้วยนะครับมูแล้วเปิดมาไม่ได้เลยขอบคุณครับได้ครับได้ครับใช่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าอันนึงก็ยิ้มเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับมามาเฮ้ยอร่อยฟิล์มอ่ะเล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยชอบชอบชอบเก๋ก๋าหน้าร้านนี่นึงนะพี่นะโป้นๆก่อนต้องอั้นไว้เหรอเฮ้ยแต่อร่อยนะเย็นๆนะมีควันออกด้วยนะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่จริงๆอ่ะเรากินมาบ่อยแล้วแหละใช่ป่ะครั้งแรกที่จำถ้าจำไม่ผิดนะที่สวนรถไฟป่ะหัวมุมที่สวนรถไฟหัวมุมหรอนี่แหละกินตรงนี้เลยเดี๋ยวฝากพี่เขาจิ้มแก้วเลยเฮ้ยเสียดายฟิลไม่ได้กินแล้วหนูจะกินหมดไหมพ่อมันเยอะนะมาแบ่งเลยมาแบ่งกันวัยรุ่นพ่นควันน่ะเราต้องคุยตอนนี้เราก็มีน้อง FC นะมาหาเราด้วยนั่นก็คือน้องนุ่นนะครับนี่โชว์เสื้อโกทอกหน่อยน้องนุ่นนี่นะครับนี่นี่แม่เดือนลูกน้องนุ่นแม่น้องนุ่นเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งก่อนเอาเดี๋ยวไปทิ้งก่อนนะแม่ขอเคลียร์ของก่อนหลาขอบคุณครับน้องนุ่นเป็นไงเจอตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างตัวจริงน่ารักมากโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณครับน้องนุ่นก็เหมือนกันน้องนุ่นก็มาขายของอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมลูกนะครับเป็นน้อง FC ที่แบบพ่อถามมาวันไหนบอกนะเดี๋ยวหนูมาหาโอ้ตื่นตันใจมากเลยนะครับเนี่ยเกือบหากันไม่เจอเราบอกไม่ถูกว่าเราอยู่ตรงไหนมันใหญ่อะเนาะที่มันกว้างด้วยนะครับน้องนุ่นทานอะไรมายังลูกทานอะไรฮะไม่ทิศพอดีของเยอะไงซื้อมาเยอะ น้องบอกน้องอยู่ที่นี่ไงน้องขายของอยู่ที่น้องเดินทั่วแล้วอ๋อมีทุกคนเลยค่ะมีอะไรแนะนำมั่งมีข้าวหลามนี่อ่ะนะอร่อยไหมแล้วก็มีสโมสโมหวานไหมลูกอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้อุ้ยทิมตาโอ้ยยังไม่โดนเดี๋ยวนั่งก่อนหน่อยน้องนุ่นนั่งก่อนรีบไปไหนก็หลบไม่รีบนั่งก่อนเลยอันนี้แม่เดือนแม่น้องนุ่นจำได้ไหมที่เล่าหัวท้องอ่ะที่อยู่หออ่ะเพื่อนผู้ชายอยู่หอแล้วโดนผีห้ำอ่ะเออหอผีสิงไงแม่นี่แหละนี่น้องนุ่นคนนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็มานั่งชุมนุมกันแล้วนะครับมากัน 4-5-6 คนนะครับวันนี้แล้วดูของกินดีโอ้โหคือบอกเลยคนแน่นมากเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายแบบใกล้ชิดได้นะพี่พิมเนาะใช่แค่หาที่จอดรถก็โอ้โหลำบากมากเลยบอกจริงยังต้องนั่งวิปต่อเข้ามาด้วยน่ะใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปไหว้ด้านบนได้นะเพราะคนแน่นมากแม่ใช่อันนี้แค่ด้านหน้านะคนเต็มไปหมดเลยดูดิแต่ก็ถือว่าได้มาเที่ยวเลยนะใครจะมางานก็รีบมานะครับเพราะมีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13นะครับเห็นไหมนี่เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์นะครับของเงินเยอะมากขอบอกเลยแล้วก็พกเงินมาเยอะๆเออพูดแล้วใช่ไหมแม่แม่อะหมดหลายตังค์เลยใช่ไหมครับฟิลกินอะไรคะเยลลี่ไปซื้อมาเยลลี่ตากแบบเหมือนที่กินยาอันนี้100กรัม50บาทโอเคนะฮะนี่เลยเป็นไงพี่ตาลวันนี้อิ่มเปล่ายังไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าคนเยอะ
้าวนี่ไงนี่ไงลูกชิ้นลูกชิ้นใช่อร่อยป่าวอร่อยนะครับนี่มางั้นเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนนะครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้พาทุกคนนะคะมาเดินเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดีย์นะคะที่จังหวัดนครปฐมใช่ไหมได้ของกินกลับไปเพียบเลยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่านั่งกินกันไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือที่ได้กลับไปเนาะใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็คอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งครอบ